ผนการเนาะไม่ใช่สปีนะเพื่อกลับคืนมันบ่แผ่นดินนี้สิเป็นหยังพระเจ้าสิเอาคืนมันบ่แผ่นดินนี้สัญญาพระเจ้าสัญญาแล้วไว้ยืนแผ่นดินนี้พระเจ้าสัญญาแล้วศัตรูก็มาเอาตลอดพระเจ้าก็สัญญาดินนี้เป็นของเจ้าอยู่แล้วเจ้ากลับขึ้นมาจะมาเทศกับคืนไม่บอกมาคืนหรอกพระเจ้าแผ่นการเอาในภายเจ็ดสิบปีมาแล้วพระเจ้าสิเอาประสบกับพระเจ้าสุขให้พอในเขาเป็นพ่อน้ำเกล็ดน้อยเคยกลับขึ้นมาข้อสิบเจริญมาสักเก้าข้อสี่นะคนเขาเข้าใจข้อสิบเอ็ดเขาอ่านข้อสี่ข้อสิบเหมือนกันเนาะว่าเป็นพระเจ้าวันไหนเจริญมาทุนาย4 to 10โอเคภาษาลาวอะไรเนาะข้อเก้าภาษาลาว29ข้อสี่ห้าข้อสิบคนเขาเข้าใจข้อสิบเอ็ดแต่พระเจ้าวันไหนกันแท้ข้อ4ครับภาษาไทยได้บอกพระยาเวยอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดกับมีแก่บรรดาผู้เป็นเชลีผู้ซึ่งเราได้เนรเทศเขาไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างบ้านและเข้าอยู่ในบ้านนั้นจงปลูกสวนและรับประทานพืชผลที่ได้นั้นจงมีภรรยาและจงหาภรรยาให้บุตรชายของพวกเจ้าและยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อพวกเขาจะได้มีบุตรชายและบุตรมีมากขึ้นที่นั่นและให้ลดลงแต่จงแสวงหาสันติภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู่นั้นและจงอธิษฐานต่อพระยาเวเพื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นเพราะพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งผู้อยู่ท่ามกลางเจ้าหลอกลวงเจ้าและอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทั้งหลายได้ฝันเห็นเพราะที่เขาเผยพระวจนะแก่เจ้าในนามของเรานั้นเป็นความเท็จเราไม่ได้ใช้เขาไปพระยาเวตรัสดังนี้แหละเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเมื่อครบ70ปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนพวกเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้ชีวิตประเด็นพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าโอเคเข้าใจขึ้นไลน์ได้มั้ยครับเข้าใจขึ้นไลน์โอเคหนึ่งคนชื่อก็มีปัญหาเนาะฟังคำพระเจ้าเนาะมีอันตรายเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าเนาะแล้วถูกจับไปอยู่เมืองบาบิโลน70ปีในเวลานั้นก็ว่าตัวบอกว่าข้อสี่เนาะ This is what the Lord Almighty, the God of Israel, say to all those I carried into the exile. Say to all, ตัวว่าพระเจ้ายาเวห์ได้บอกว่าเขาว่ากับมัดทุกคนนี่แหละอยู่ในคนยูนะมัดทุกคนนะ to all of you who exiled from Jerusalem to Babylon. Okay. พระเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่ได้ว่า support เจริญมายาให้เคบ่บ่สบายว่าเมื่อทุกคนคนจูนน่ะว่ายามยามให้สุจัดไปอยู่นะเจ้าแต่งงานอยู่กินให้เป็นคือคนธรรมดาเป็นประชาธรรมดาล่ะพระเจ้าอุดมสมบูรณ์พระเจ้าอุดมสมบูรณ์นั้นก็อยู่กินไปครับสุดท้ายมาพระเจ้าอยู่70ปีท่าเรือถ้ายังคนเหลือ70ปีอยู่นะคงจะบ่แก่กันสไตล์แล้วนะแล้วคุณลูกหลานต่อไปเนาะผู้ยังเหลืออยู่นะเขาจะมีแผนการไงพระเจ้าสิเอาขึ้นไม้บ่ขึ้นมาที่เจริญมาชื่อดินไว้บอกเจ้าจะเอาขึ้นมาขึ้นอีกแล้วพระเจ้าอย่างแท้เขามีอุดมสมบูรณ์ให้ประเทศชาติมีอุดมสมบูรณ์จะบอกเนาะถ้าพวกเราเสื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าแท้เขาพวกชาวจูนอุดมสมบูรณ์ขึ้นพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าครับเขาขึ้นก็สมัยนี้พระเจ้ากันคนจูนหมดสมัยพันร้อยสี่สิบแปดแล้วพระเจ้ากลับขึ้นบ้านบนลายเขาบอก
ครับขึ้นมาประเทศซาขเจ้าพอโลกครับขึ้นมาเบิ่งข่าวดีใจห้องให้จูบนดินบ่เนาะก็ดีใจกับขึ้นมาดินของเจ้าคืนเออกับขึ้นมาก็ดีใจหลายเนาะพระเจ้าเอิ้นขึ้นมาเราพระเจ้าสิมีแผนการเจ้ามีอุดมสมบูรณ์เนาะคนยูราล่าเนี่ยพระเจ้าโอ้ยเจ้าสิเฮาอุดมสมบูรณ์ยูราล่าบ่ต้องมีอันตรายเห็นบ่ถ้ายังโหดแข็งเจ้าจะตีสอนเฮาเห็นบ่เปลี่ยนพระเจ้าพญาเป็นแต่งเขาคือว่าพระเจ้าเคลย์มาขึ้นปั้นบอกพญาสำคัญเนาะข้อนี้ก็ดูน้ำใจว่าถ้าผู้ใดเนาะพวกจู่หรือถ้าพระเจ้าอยู่70ปีแล้วถ้าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในดำเนินต่อไปนี่พระเจ้าจะเอาขับขึ้นมาพระเจ้าสิวางแผนเลยแต่จะพวกเจ้ามีอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะมีแผนการนี่เฉพาะอันที่12 12 50 14 no verse 12 yeah, 12 to 14 จะมีแผนกันนะแล้วอนาคตเราต่อไป12 14 12 14บอกพระเจ้ามีแผนการเสียรมสมบูรณ์เพราะว่าอย่างพวกเจ้าชุดชัก70ปีแล้วเจ้าห้องหาเขาแล้วเขาสิบอกผมโพสต์ว่าไหนพวกเจ้าเนาะว่าพอ14เขาจะได้ I will be found by you declare the Lord and will bring you back from captivity and I will gather you from all the nations and place where I have banished you พระเจ้าก็เจ้าพระเจ้าสิปีต่อไปพระเจ้าสิเอาพวกจูกลับคืนมามาจะดึงพระเจ้าเนาะพระเจ้าในแท้พระเจ้าอุดมสมบูรณ์ก็ขอสำคัญเนาะพระเจ้านี่ว่าสำหรับคนจูที่หัวแข็งนั้นกับเสื้อฟังมุสลิมประวัติศาสตร์ของจูเนาะหัวแข็งกับเสื้อเสื้อฟังแล้วก็สุดท้ายมาเสื้อฟังแล้วก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนมาอยู่ตลอดนะซิวเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายันดีแล้วก็ลืมพระเจ้าเอาศาสนาอื่นมาเอาพระเทียมมาไม่มีตลอดอยู่นี่สมัยนี้เปรียบเทียบทางเขาหังมีเขาลืมพระเจ้าบอกพระเจ้าก็ค้านี่ค้าหันแล้วปฏิเสธไปเคยค้าเบี้ยค้างานละลายเนี้ยเนาะเป็น adultery เนาะเป็น excuse ที่มาได้บ้างนั่นก็ต้องบอกไปว่าอย่างนั้น seek the Lord God first มาสแสวงหาพระเจ้าก็มุ่งมั่นพระเจ้าสิทานสิ่งนี้ให้เนาะสุขภาพพอได้แต่กระยาห้างนี้ได้แต่กระยาพระเจ้าสิปลอดภัยหาสิ่งหาตัวตนโอเคก่อนเราสำคัญเนาะเข้าใจขึ้นไลน์เนาะปกติเราต้องอ่านก่อนกับอ่าน after เราสิฮู้ว่าโอ้อันนี้ว่าเกี่ยวกับไผ่เขาใส่พิธีใดโอเคคือหลายพอกันเนาะเราแบ่งมันต้องอ่านเขาเอาโพดเดียวแล้วก็ทำมาอธิบายตามแจกเขาเหมือนกันย้ำผิดพลาดมาแล้วก็สิบปีปีเข้าใจก็เพราะว่าแปลผิดถ้าแปลตามจริงจริงโอเคที่ไรพระเจ้าก็เขาเข้มแข็งเนาะพระคุณพระเจ้าอย่างนี้เขาเข้มแข็งเนาะเขามีคมเสือหลายเป็นอีกพอสิบหูหลายเป็นอีกเขาสิมั่นใจกับพระเจ้า
ว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาบ่แม่นเฉพาะเขาเพิ่นไปปืนก็มีปืนก็มีหลายแนวเนาะอย่างก็อย่าย้ำทุกอย่างลําบากเขาจะบอกให้เราแล้วจะเป็นพระเจ้าอาศัยพระเจ้าเราก็ต้องปฏิไปเนาะต้องปีตัวเองมันสําคัญในตัวเองคนมูลจะปฏิพระเจ้าก็ได้เนาะคือสมัยเจ้าที่พระเจ้าสิปฏิจบสิปฏิพระเจ้าบ่เดียวบ่ได้เนาะพระเจ้าก็มีแผนการเนี่ยดีขึ้นมาโอเคสปีดเบรก10นาทีเนาะครับขึ้นมาใหม่นะเรียกว่าเบรกสวัสดี10 minutes and we are about the service and let's pray together. Pick it up here. Any question before we close? Take a break. I got up and off. Let's pray together. But thank you, Father, for this lesson, Lord, to help us to know about your plan, Father. Thank you, Lord, to help us to understand and abide your word, Father, and all the scriptures. For us to learn, also to apply to our life, Father. Our people, we tell you, 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 we tell you,มีแผนการดีที่สุดในพระองค์แผนการนี้สิมีในโลกนี้โบสถ์อยู่ในสวรรค์บอกพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์เจ้าพระองค์จะเพิ่มพระองค์เจ้ามั่นใจกับพระองค์เจ้าเข้มแข็งในคำที่พระเจ้าได้สั่งสอนพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าและจะพระองค์ต่อไปพระองค์เป็นที่เราทำราชการสรรเสริญพระองค์เจ้าพระองค์มีใจบริสุทธิ์มีใจสุดสุดยินดีที่เขามาสรรเสริญพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนAmen. Okay, take a break with enough. God still alive. He always be our God. God here with us today. พระเจ้าอยู่กับพวกเราทั้งหลายในมือดิสเนียวกันและถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนแปลง Even though the time change, we are changed, but God never change our life. He always be our God. It's made our heart difficult time in coming, but He's still our God. And also He be with us today. The song we were singing song.It's called, even though the time change, but God never change. พระองค์ทรงสมควรและคำสรรเสริญ Thank you.
เราสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญจากผู้ที่พระองค์ได้ทรงสร้างถ้าหากว่ามีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่จะสรรเสริญพระองค์หรือนำความบริสุทธิ์ของเรามาถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าก็บ่มีความหมายเพราะเราได้มาอยู่ที่นี่แล้วสมแล้วที่เราจะได้ให้ความบริสุทธิ์ของเรานั้นถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเนาะสิ่งความใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้ากันนะมรณาสรรเสริญขอบพระคุณองค์พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงประสนอยู่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเพิ่มเติมวันเวลาให้พวกข้าพระองค์ได้มีเวลาเหมาะสมที่ได้เข้ามาสรรเสริญพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณในทุกสิ่งเพราะว่าแต่ชีวิตลมหายใจอาหารการกินสุขภาพร่างกายและกำลังเรื่องแห่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้นั้นขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้พวกข้าพระองค์ยังได้รู้สึกยังได้มีจิตสำนึกยังได้มีวันเวลาลดละตากขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระนามของพระองค์นั้นทรงตั้งอยู่ในชีวิตจิตใจของพวกข้าพระองค์ตลอดไปเพราะว่าแต่พวกข้าพระองค์จะอยู่ที่ใดจะไปที่ใดจะเห็นจะทำสิ่งใดก็ขอให้เป็นการทรงนำพามาจากให้พวกข้าพระองค์ได้มีจิตใจอันสูงซื่นยินดีในการถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพระองค์ขอบพระคุณในทุกสิ่งในวันนี้วันที่พวกข้าพระองค์จะเห็นจะทำสิ่งใดขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยทรงนำพาด้วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ออกมาจากเราเพื่อพวกข้าพระองค์จะพอได้มีความพิพาทอีกต่อไปเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้สรรเสริญพระองค์ด้วยจิตใจอันสูงซื่นยินดีขอบพระคุณพระเจ้าขอพระองค์อยู่นำทุกๆคนที่มีความเสื่อมในโลกผัวแปลงสิ่งต่างๆนานาประการหากมีสิ่งใดที่พลาดบ้างได้กระทำลงไปด้วยเจตนาหรือบ่เจตนาก็ตามพระองค์ทรงอภัยโทษด้วยแต่สิ่งใดที่พระองค์ทรงพระพายในชีวิตของข้าพระองค์นั้นก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้าขอพระคุณในทุกสิ่งเวลาต่อไปจะทำสิ่งใดก็ขอพระองค์ทรงนำพาด้วยดังนั้นจึงขอกราบทูลและอธิษฐานด้วยความเสื่อมในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องพระนามของไหนเนาะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ครับดีใจยังได้เห็นหลายหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของพี่น้องก็หมายความว่าเรายังได้อยู่ในพระคุณอันประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาหลายครั้งเนาะเราออกบ้านไปเราคงมีโอกาสได้กลับคืนเนาะความหมายของว่าเขาจะได้ไปคนหนึ่งคนใดเขาก็มีโอกาสเวลานี้สั้นเวลานี้สั้นชีวิตของพวกเขาสั้นหลายดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้มีโอกาสได้กลับขึ้นมาสรรเสริญพระเจ้าของพวกเขาเนาะดีใจได้เห็นพี่น้องทุกๆคนนะหวังว่าพี่น้องเขาจะได้นำภาษาความของพระเจ้านั้นกลับขึ้นมากับคุณสวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเนาะGood to see Greg coming back. God bless you and brother. I'm sorry, I didn't know your name. No, just James. James. Yes. James. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you. Thank you for our show today, and we try to do the possible for the God to bring us to back to His house. Thank you. Amen. ขอบคุณพระเจ้าเนาะและอีกหลายคนเนาะขอพระเจ้าอวยพรดังนั้นวันนี้ก็ตั้งหน้าคริสตจักรแห่งนี้ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ในการนมัสการเมื่อเราได้มีโอกาสมานมัสการเราได้แบ่งปันหรือว่าเราได้มีโอกาสมีวันเวลานั้นที่ดีที่สุดที่เข้ามาสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่เราได้จากพระเจ้าทุกมื้อทุกวันนั้นเราก็ยังได้อยู่เนาะดังนั้นสมควรแล้วที่เราจะมีส่วนในการที่จะถวายคืนแด่พระเจ้าเพื่อได้มีส่วนในร่วมในธุรกิจและงานของพระองค์เนาะดังนั้นเวลาต่อไปจึงเป็นเวลาที่จะได้ถวายทรัพย์ขอเชิญท่านอาจารย์ม่วนมาขอพระพรเพื่อพี่น้องของพวกเขาเนาะในการถวายทรัพย์เนาะ Yeah, before we get the offering, let's
Don't forget to pray for the hurricane victim in Bahamas, all the way down to, up to Mexico. You know that the hurricane departed from the corner of the island, from the north of the island, อยู่ประเทศลาวกับน้ำท่วมเนาะเป็นลาวเป็นไทยกับน้ำท่วมหลายครับพี่น้องอยู่ถวายพิเศษนะครับมีเขียนใส่อยู่มังลาวก็หรือว่าเฮอริเคนลงไปอยู่เราสิแบ่งแยกเพราะว่าบูดเราก็จะซอยซอยผู้ที่มีอยู่ยากเนาะมีกิจสำคัญยากอยู่ยากหลายเพราะว่าซอยสิ่งกันและกันเนาะครับพี่น้องถวายสปอร์ตลาวเขียนลาวลงสปอร์ตเฮอริเคนเขียนเฮอริเคนลงนอสีแบงแยกซอยการน้ำที่นอกนอกขอใช้นะเอาห่วงกันเนาะหมดใจกันหมดใจกันขอบคุณพระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าวันนี้เป็นโอกาสให้พวกขน้อยได้เข้ามาที่นี่ถวายเกียรติแก่พระองค์ทุกประการที่พวกได้กระทำวันนี้โอ้พระบิดาเจ้าข้าบ้านเมืองใดถวายหลายบ้านเมืองนั้นก็เจริญเส้นมาเมืองอเมริกาทุกวันนี้พวกขน้อยได้พากันโค้งซับด้วยกับตะแคบถนนหนทางก็รู้หลาพระบิดาเจ้าค่ะแต่วัดวาอารามวันธรรมนัสการพระเจ้าก็รู้หลางามตาย้อนการถวายนั้นด้วยเหตุนี้พวกขน้อยจึงเข้ามาในที่นี้เพื่อการถวายตัวแด่แก่พระองค์รวมกับทรัพย์สมบัติอีกด้วยถ้าพวกขน้อยมีใจถวายหลายขึ้นเต็มมกเต็มใจทําเวียกนี้วิหารพระเจ้าก็จะเจริญขึ้นด้วยการถวายพระบิดาเจ้าข้าด้วยเหตุนี้พวกขน้อยจะได้ขอพรจากพระองค์ทันจิตใจพวกขน้อยได้โอ้เปิดพวก